นโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีครับคุณน้องสดใสกันยามเช้าเลยนะครับหลังเคารพธงชาติ8โมงนะคะเจอรอยยิ้มของเราเจ๊แหม่มและแฟรี่ใช่ค่ะในยกร้องบันเทิงค่ะบึ้งบึ้งสดทุกเช้ามาเมาส์กันทุกข่าวบันเทิงวันนี้ยิ้มมีความสุขมากเลยไม่เดินแซวตอนเดินเข้ามาก็เลยทำไมเขาแซวว่าอะไรคะพาไม่มีอะไรค่ะเขาแอบไปดู Instagram อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจันทร์ที่22พฤษภาคมแล้วนะครับพูดคุยกับเราได้ใน Facebook ของยกล้อบันเทิง5แล้วก็ดูผ่านททบ5ใช่ค่ะหรือ TV 5 HD 1กันสดๆเลยช่อง5ต้องกดเลข1ค่ะ TGN ก็ดูกันได้ทั่วโลกเลยนะจ๊ะโอ้ต้องทักทายเป็นภาษาแบบทั่วโลกไม่ทองเอาไม่ทองภาษาไทยก็พอคนไทยดูอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะฮะตามข่าวชมพู่กันหนักๆหน่อยเพราะว่าชมพู่เนี่ยไปเดินพรมแดงที่เมืองคานส์นะปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Royal ค่ะนะฮะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะเดินไปเมื่อวันสุดท้ายที่ผ่านมาชุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นชุดที่โอ้โหมันดูมีออร่ามีพลังของความเป็นตัวแม่มากๆเลยเขาบอกว่าเป็นชุดจากแบรนด์ Alexis Mabille นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชมพู่ตั้งใจจะใส่ชุดนี้ในวันที่3แต่ปรากฏว่าชุดเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะท้องเนี่ยใหญ่ขึ้นชุดอันนู้นใช่ไหมชุดคือชุดอันนี้แหละอ๋อชุดอันนี้แต่ว่าตั้งใจจะใส่วันที่3ไงแต่นี่คือเดินวันสุดท้ายก็เลยเอาชุดนี้มาใส่วันสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่าต้องเอาชุดไปแก้นะเครื่องประดงเครื่องประดับนี่จากแบรนด์เดิมนะฮะก็คือชัวพานั่นเองโอ้โหก็คุณชมพู่นะคะหรือพี่ชมพู่เนี่ยก็บอกว่ามาเลทนิดหน่อยค่ะวันนี้แต่ว่าก็สามารถควบคุมทุกอย่างเนี่ยได้ทันเวลามาสแตนบายนะคะเพราะว่าเรารอสแตนบายเนี่ยทำแบบว่าพร้อมกันแบบเป๊ะไว้หมดเลยสีปากอะไรนี่ก็แพนไว้แบบเป๊ะเข้ากับชุดเลยนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือวันนี้ลูกๆให้ความร่วมมือมากคือแบบไม่ดิ้นไม่เดินเลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าชุดของ Alexis Mabille เนี่ยนะคะเขาก็ตัดแบบว่าเสริมพุงออกมาแบบเซ็กซี่นะขนาดคนท้องก็ยังเซ็กซี่จนแบบว่าคุณพ่อนะคะหรือว่าคุณสามีเอ่ยปากว่าโป๊ปะเนี่ยโป๊ปะเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดตลกนะต่อไปติดตลกบอกไม่โป๊คือเขาก็มองว่าแหมมันจะดูไม่งามหรือเปล่าแบบเอ๊ะท้องแล้วอะไรแบบนี้นะฮะคือต้องบอกว่าตลอด4วันที่ผ่านมาเราจะเห็นคุณพ่อน็อตหรือพี่น็อตวิสรุตเนี่ยอยู่ห่างอยู่ไม่ห่างชมพู่เลยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ประคบประหงมเป็นอย่างดีนะฮะไปไหนมาไหนก็คอยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยจูงมือประคองลงบันไดมาก่อนตลอดเวลาเลยนะฮะที่สำคัญคือระหว่างที่เดินทางอยู่บนรถเนี่ยนะฮะก็ยังสวมบทบาทเป็นพิธีกรเฉพาะกิจก็คอยแบบถ่ายคลิปแล้วก็หันไปถามคุณแม่ชมพู่บอกว่าจะไปไหนเนี่ยครับจะไปทำอะไรคุณแม่ก็ยิ้มเขินๆในโมเมนต์น่ารักน่ารักก็ตอบไปก็แบบที่แฟนคลับมันได้เห็นนี่แหละโอ้นะงานนี้ก็ต้องยกให้กับคุณพ่อนะคะหรือว่าสามีเลิฟเลยนะคะรอบหน้ามาเดินพรมแดงอีกเนี่ยคุณแม่ชมอุ้มลูกแฝดมาก็อย่าลืมพาพ่อน็อตมาด้วยประมาณนั้นเขาบอกว่าอาก็เป็นการปิดฉากอย่างสวยๆและก็เซ็กซี่มากนะคะสำหรับชมพู่อรยาบนพรมแดนคานส์ปี2017นั่นเองนะคะชุดสีชมพูนี่ดูไม่ค่อยออกว่าท้องคุมไว้หมดแต่จริงๆอ่ะชุดนี้ตั้งใจจะใส่วันหลังมั้งถ้าจำไม่ผิดและชุดสีแดงเมื่อกี้ที่เราดูไปตอนแรกน่าตั้งใจจะใส่วันเดียววันที่ใส่ชุดนี้แหละแต่ชุดเขาใส่ไม่ได้ไงท้องบังเอิญใหญ่ขึ้นมาก็เลยต้องเอาไปแก้กันด่วนเอาไปแก้ก่อนอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยอย่าขัดใจแม่ค่ะแฮชแท็กนางตอนนี้อย่าขัดใจแม่ยังอยู่กันที่บังคารอยู่นะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากโอ้จริงค่ะเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครเห็นแล้วต้องรู้สึกแบบน้ำตาซึมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อผู้กำกับชาวฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ทีมนักแสดงไทยนะคะแล้วก็อังกฤษจากภาพยนตร์เรื่อง A Prayer Before Dawn นะคะก็นำทีมโดยคุณปูวิทยาปานศรีงามคุณเฟรมพรชนกแล้วก็คุณเก่งลายพรางนะคะร่วมด้วยนักแสดงนำค่ะอย่างโจโคนะคะที่ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้มีการร่วมกันยืนถวายความไว้อาลัยนะคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกลางการเดินพรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์นะคะเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ท่ามกลางสื่อจากต่างประเทศทั่วโลกค่ะน้าปูก็เป็นหนึ่งในนักแสดงก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวนะฮะถึงโมเมนต์สำคัญของชีวิตเลยบอกว่าผมก็แค่ขออนุญาตเขาบอกว่าขอให้คนไทยซึ่งมีแค่3คนเท่านั้นซึ่งเป็นทีมงานเนี่ยนะฮะได้ยืนไว้อะไรกันแค่89นาทีเป็นไปได้ไหมก่อนที่จะเดินพรมแดงทีมงานเขาพอดีนแบบนี้ปุ๊บช่วงนั้นมีการถ่ายทอดด้วยนะฮะเขาบอกว่าเต็มที่เลยเขาก็ให้แล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของเทศกาลพระบารมีของพ่อหลวงเราเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่า
ก็พระองค์ท่านก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในขณะเดียวกันก็คนไทยเองเห็นคลิปนี้ก็น้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของนักโทษในเรือนจำของเปรมนะครับแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปฝึกฝนมวยไทยจนในที่สุดก็ไปพบเขาเรียกว่าคนคนหนึ่งนะก็คือคุณปูวิทยาปานศรีงามนี่แหละรับบทเป็นพัสดีในเรือนจำนะฮะแล้วก็มีคุณเก่งลายพรางด้วยก็รับบทเป็นนักโทษแล้วในหนังเรื่องนี้ก็จะมีคุณสมรักคำสิงห์ก็ร่วมแสดงด้วยเหมือนกันโอ้นี่เขาบอกเป็นเรื่องจริงนะสร้างจากชีวิตจริงของคุณบิลลี่มอร์นะคะคือเป็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยของเปรมนี่แหละถ่ายทอดสดอย่างนี้เลยนะโอ้โหคนลุกเลยนะต่อไปครับกวนดาราเขาขนกันไปเที่ยวไปกันแบบว่ายกทีมกันไปเลยนะฮะนำทีมโดยพ่อหนุ่มสุดเกรียนคุณบอยปกรณ์นะฮะก็นำทีมดาราช่อง3กันไปชุดใหญ่เลยนะไปเที่ยวทะเลกันมีคุณเต้ยพงศกรมีปั้นจันทร์มีเป๊กเปรมนัทมีไผ่ภาทิตนะฮะส่วนฝ่ายหญิงก็มีเต้ยจรินพรวาวานิชารีนะฮะน้ำตาลพิจักขณาออมสุชาคือยกคิวกันไปนานๆจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวพร้อมๆกันแบบนี้สักทีลงใต้ไปภูเก็ตแถมมีการแฮชแท็กบอกว่าเนี่ยใครไม่คึกแต่กรูครับทักทิ้งที่สนุกสนานกันไปเลยเออทิ้งมีทิ้งทวนด้วยนะคะทิ้งทวนเขาบอกว่าไปเที่ยวน้ำตกเขาหลักงานนี้บอยปกรณ์ก็เลยกลายเป็นแบบบอยปะเกรียนเขาว่างั้นก็คือชวนปั้นจันเนี่ยไปโชว์ทักษะการเอาตัวรอดรีราแบบวิถีเซอร์ไวเวอร์ว่าอย่างนั้นก็มีการลงคลิปใน Instagram นะคะแคปชั่นเยอะมากอ่ะแคปชั่นยาวมากหนังสั้นแอคชั่นสุดมันโปรดักชั่นฮอลลีวูดฮอลลีวูดรัชดาลัยซอย4พร้อมๆนำแสดงโดยบอยปกรณ์และปั้นจันปามะละถ่ายโดยบอยปกรณ์ถ่ายโดยบอยปกรณ์และปั้นจันปาละมะและเต้ยเจริญพรเต้ยจรินพรเต้ยเจริญพรตัดต่อโดยบอยปกรณ์และเต้ยเจริญพรโปรดรับชมประหนึ่งเป็นฉากในหนังหายนะซึ่งในคลิปก็เหมือนแบบบอยปกรณ์ที่ไงกำลังจะตกไงตัวจะตกหน้าผาแต่จริงๆในความเป็นจริงของคลิปนี้ตัดไปโอ้โหนี่มันแบบว่าไม่ใช่เลยจะถ่ายออกมาดูดีๆนะมีเสียงไหมมีเสียงไหมมีคลิปมาให้ดูด้วยมีคลิปเป็นไม่น่าจะมีเสียงไงอ๋อช่วยด้วยจริงๆมันไม่สูงเลยเธอมันก็แค่โขดหินเล็กๆนั่นเองแต่ด้วยมุมกล้องดูดิเฮ้ยแต่ทำให้รู้อย่างเลยว่าเทคนิคการถ่ายหนังของดาราเนี่ยมันแบบมุมกล้องมันหลอกได้หมดเลยนะจริงๆมันไม่ได้อันตรายมากเลยนะฮะก็คือแบบถ่ายแล้วซะเสมือนแบบโอ้โหเป็นหนังฮอลลีวูดจริงๆเอาสิก็สนุกดีนะไปเลยยังมีข่าวอีกมากมายแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับแขกรับเชิญกันก่อนนะครับดูแลสุขภาพดีกันตั้งแต่ภายในออกไปสู่ภายนอกโอ้ออกอย่างนี้เลยออกอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าทำไมถึงมีสุขภาพดีขนาดนี้ต้องชวนมาคุยซะหน่อยแหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเธอครับพักสักครู่ค่ะความสุขที่เพิ่มขึ้นในทุกการเดินทาง Friendly Design สัญลักษณ์ความห่วงใยจากปตท. PTT Live Station เฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วเล่าทุกข่าวชาวบ้านทั่วไทยตามสไตล์สีนักพูดเอ๊ปกติเรื่องเล่าชาวบ้านนี่มันต้องลายๆนะลานาไมเข้มแข็งแข็งแรงแม่สดชื่นจริงๆโอ้แบบนี้ต้องสวดๆพี่น้องครับสวดๆสวดๆคืออะไรคะปรบมือปรบมือสูตรทุกรสความมันเต็มอิ่ม45นาทีพบกันได้ตั้งแต่บ่าย 2:50 ถึงบ่าย 3:35 ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้านทางททบ5อย่าลืมดูช่อง5กฎหมายเหล็ก1นะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเนี่ย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 เขาเป็น
ญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เจ้าระเบียบมากนะครับแต่ว่าไอ้ความเป็นเจ้าระเบียบเนี่ยมันก็ทำให้เห็นอย่างว่าโอ้มันสามารถบ่งบอกถึงเรื่องสุขภาพที่เนี่ยมันมาจากความเจ้าระเบียบของตัวเองนะครับขอต้อนรับพี่ลูกศรธัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพูดได้ถูกมากเลยเป๊ะมากเลยเป็นคนเป๊ะในทุกเรื่องนี่เป็นมานานแล้วยังพี่แบบนี้เป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วค่ะเขาเรียกเป็นคนออแกไนซ์คือทุกอย่างในชีวิตต้องเป็นระเบียบมากพอมีลูก4คนนี่พี่เลยแบบเงี้ยพอเด็กชีวิตเขาก็จะแบบว่าลูกสี่เหรอคะใช่ค่ะแล้วนึกออกไหมคือพี่เป็นคนเจ้าระเบียบแล้วลูกสี่คือมันขัดกับสัจธรรมนิดนึงพี่ก็เลยแบบว่ากลายเป็นคนแบบว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือความเยอะออกมาจากแม่ใช่จริงๆก็บอกว่าคุณแม่ปลูกฝังดีมากนะพี่ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ค่ะคือคุณแม่พี่เป็นคนมีระเบียบพี่ก็เลยมีระเบียบต่อแต่ตอนหลังเนี่ยสิ่งที่สอนจัดระเบียบในชีวิตที่สุดอันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่อยากแชร์จริงๆเลยนะคะคือเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะอะไรรู้ไหมคะเจ๊แหม่มหลังๆทำไมถึงสนใจเรื่องนี้เพราะพอเราหันไปดูคนข้างตัวเราเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมลองหันไปดูนะคะบางคนอายุ40กว่าบางคน50กว่าป่วยกันระเนระนาดป่วยกันเป็นเรื่องปกติและแต่ละโรคที่ป่วยเนี่ยนะบางคนเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดแล้วพูดกันเหมือนเป็นโรคปกติเหมือนเป็นหวัดน่ะคือในยุคนี้คนป่วยโรคเหล่านี้ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงนะคะแต่ความที่คนป่วยกันเยอะซะจนกลายเป็นแบบก็เป็นความดันไม่ได้ไม่เอาเป็นเบาหวานน่ะซึ่งโรคเหล่านี้นำพาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ตกต่ำใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขและนำพาไปสู่การเสียชีวิตได้สิ่งเหล่านี้พี่ถึงอยากจะมาเตือนล่าสุดเนี่ยนะคะพี่มีเคสนึงที่อยากจะแบบเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราค่ะเริ่มแรกเกิดจากคุณแม่ก่อนคุณแม่เนี่ยเป็นตับเสื่อมตับอักเสบอย่างรุนแรงนะคะเพราะความที่หลายๆอย่างทั้งวัยเขาด้วยทั้งการดูแลตัวเองของเขาด้วยในเรื่องของเขาทานแป้งทานขนมทานอะไรเยอะเพราะเขาเป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็มาเจอคนใกล้ตัวอีกก็คือเพื่อนสามีที่เคยเล่าให้ฟังพี่พงษ์ที่น้ำตาลขึ้นไป500กว่าแล้วเคสทั้งคุณแม่ทั้งเพื่อนสามีเนี่ยดีขึ้นทั้งคู่ด้วยการที่สอนไปเจอเหมือนเป็นทางเลือกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรตัวนึงที่พยายามจะบอกทุกคนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวถ้าไม่เกิดกับคนใกล้ตัวพี่ไม่กล้าพูดจริงๆเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องแบบไปแต่งผมแต่งหน้านี่หรอกมั้ยคะคือเราต้องมั่นใจเราถึงกล้าบอกต่อและล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนทำให้พี่มีกำลังใจในการพูดเรื่อยๆอะค่ะเจ๊แหม่มเพราะว่าล่าสุดไปเจอหนูเล็กหนูเล็กชัดลิสาในรายการหนึ่งซึ่งสอนกับหนูเล็กเนี่ยรู้จักกันมานานมากแต่ไม่เคยรู้ว่าแม่เขาป่วยหนักคุณแม่เป็นเบาหวานสูงเท่าไหร่รู้ไหมคะคุณผู้ชมคือเพื่อนพี่เพื่อนสามีเนี่ย500กว่านี่ว่าแบบต่างตายละแม่หนูเล็ก800ค่ะพี่แบบว่าพอจบรายการเสร็จปั๊บพี่ก็เล่าเรื่องนี้ให้หนูเล็กฟังพอจบรายการปั๊บหนูเล็กถามพี่สอนตัวนี้ดีจริงหรือเปล่าช่วยได้จริงหรือเปล่าเพราะแม่หนูเล็กเบาหวาน800กว่าโอ้ได้ยินไม่ช็อกแทนเหรอพี่พี่งงมากนะคะพี่ก็บอกเฮ้ยแล้วคุณภาพชีวิตของคุณแม่เป็นยังไงพอพี่นึกภาพออกเลยว่าเขาต้องย่ำแย่สิ่งที่หนูเล็กเล่า1นะคะสมัยก่อนคุณแม่อ้วนเป็นผู้หญิงสมบูรณ์ตามสภาพผู้ใหญ่ทั่วไปน้ำหนักค่อยๆลดลงเป็นลักษณะของเบาหวานแห้งเหมือนพี่พงษ์เลยค่ะคือลดลงจนผอมซูบซี่เซียวอย่างเห็นได้ชัด อันที่2คือเป็นแผลไม่หายนี่คือคุณสมบัติของคนเป็นเบาหวานครบเซตคือเป็นแผลแล้วลามรักษาแล้วก็ไม่หายก็เน่าก็เปื่อยจนกระทั่งไปหาคุณหมอแล้วปวดหัวแล้วก็อ่อนเพลียนอนไม่หลับนะคะเสร็จพอไปหาแพทย์ปั๊บคุณหมอบอกว่าให้ทานยาและฉีดอินซูลินตลอดชีวิตคือคนสูงขนาดนี้เนี่ยคุณแม่หนูเล็กเนี่ยเวลาสูงมากๆเนี่ยถ้าคนที่มีประสบการณ์คนใกล้ตัวเป็นเบาหวานจะรู้เลยว่าต้องจบด้วยการทานยาและจบด้วยการฉีดอินซูลินถ้าหนักขึ้นไปกว่านั้นซึ่งถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมได้แต่ใครจะชอบใครจะอยากใช้ชีวิตแบบนี้พี่ก็บอกหนูเล็กตามตรงบอกหนูเล็กเชื่อไม่เชื่อพี่ไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่เกิดคนใกล้ตัวเกิดกับคนที่เห็นมาเยอะแล้วเห็นมาเยอะแล้วมันใกล้คือพี่เห็นการใช้ชีวิตของเขาตลอดเวลาแล้วรู้ว่ามันเขาดีขึ้นยังไงพี่ก็บอกเอาเป็นว่าของแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบางทีพูดเนี่ยบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อซึ่งพี่ถือว่าสิ่งนี้แล้วแต่ทางบุญจะเปิดเจอจริตตรงไปบางทีเวรกรรมเขาบังเขาก็ต้องผจญกับโลกต่อไปแต่ถ้าทางบุญเปิดพูดปุ๊บมันคลิกกันมันเปิดบางทีเขาก็ลองพี่ก็บอกแล้วแต่หนูเล็กนะเชื่อไม่เชื่อแต่พี่มั่นใจหนูเล็กก็ลองดูแล้วกันแล้วแต่หนูเล็กเชื่อไหมคะคุณผู้ชมผ่านไปเดือนเศษกลับมาเจอกันคือพี่ก็ไม่ได้ตามเคสไม่ได้อะไรนะก็คือบอกแล้วก็แล้วกันไปแม่หนูเล็กมาบอกหนูเล็กว่าอะไรรู้ไหมคะหลังจากได้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเซตนี้เนี่ยนะคะในเวลาแค่เดือนเสร็จอันนี้เป็นเคสที่เร็วมากแบบไม่น่าเชื่อเขาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นจาก800เหลือ200กว่าโอ้ปกติแต่
ในเคสอันนี้ให้มีกำลังใจไว้เลยนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยค่ะพอเลย3เดือนเดือนที่4พอเขาไม่เกินเดือนที่5 6เนี่ยระดับน้ำตาลเป็นปกติอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะจากที่พี่ให้หลายๆคนได้ลองนะคะแล้วการใช้ชีวิตของคุณแม่หนูเล็กเนี่ยกลับมาเขามีสวนลำไยคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะอ่อนเพลียมากๆบางคนจะกินไม่ลงคือจะไม่ร่างกายจะไม่มีแรงเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินไม่ได้ร่างกายไม่สามารถดึงเอาน้ำตาลในเลือดไปใช้กับเซลล์ต่างๆมันก็หมดแรงคือมีน้ำตาลล่องลอยในเลือดแต่เซลล์ในร่างกายดึงไปใช้ไม่ได้มันถึงลอยในเลือดเวลาฉี่มดถึงมาตอมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นพอร่างกายเนี่ยกลับมากระตุ้นร่างกายให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ตามธรรมชาติเพราะไม่ใช่ยานะคะก็เลยทำให้เขามีแรงสดชื่นแม่หนูเล็กบอกเดินรดน้ำต้นลำไยทั้งสวนที่จังหวัดลำพูนคือพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนให้คือการมีชีวิตมีคุณภาพที่ดีทุกคนในยุคนี้ไม่ได้อยากจะอายุยืนนะคะแต่ต้องอายุยืนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะหลายคนสังเกตไหมพอป่วยปั๊บเนี่ยตายดีกว่าคือไม่ได้อยากอายุยืนแล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขคืออายุยืนแบบไหนคือแบบที่คุณยังใช้ชีวิตเป็นปกติได้คุณยัง enjoy life ได้ทำดีในชีวิตได้ทำบุญได้สร้างกุศลกันต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอนอยากจะแนะนำจริงๆถามว่าอันนี้คืออะไรไม่ใช่ยาไม่ใช่ใบชาไม่ใช่อะไรเป็นลักษณะของเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างนึงนะคะที่เขารวมตัวเอาสมุนไพร4อย่างมารวมกันหนึ่งเลยคือใบหม่อนอันที่สองเลยคือเจียวกุหลาบใบหม่อนกับเจียวกุหลาบเนี่ยคุณผู้ชมไปสืบค้นข้อมูลอันนี้เป็นงานที่ทั่วโลกเขาออกมายืนยันกันเองแล้วนะคะพี่สืบต่อกันเองได้เลยว่า2ตัวนี้เป็นพระเอกในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอันที่3คือชะเอมเทศตัวนี้มีผลการยืนยันหลายสำนักเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการช่วยดูแลเรื่องตับซึ่งอันนี้มาตรงกับคุณแม่พี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องตับเสื่อมตามวัยแล้วก็ด้วยพฤติกรรมการรับประทานอย่างที่บอกนะคะอันสุดท้ายคือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นอะไรที่เราควรต้องทานทุกวันอยู่แล้วเป็นคือพี่ไม่อยากจะพูดว่าเขาอุตส่าห์เกิดมาบนโลกใบนี้ให้เราได้กินแล้วทำไมเราจะไม่กินใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมไปสืบค้นต่อกันเองว่าพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาชวนเชื่อคือตัวนี้เป็นเหมือนกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายเขาช่วยคือต่อต้านลดความเสี่ยงเรื่องมะเร็งด้วยนะคะเพราะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากช่วยลดความเครียดในสมองทำให้เราสดชื่นขึ้นคุณแม่พี่เนี่ยจากที่เป็นคนที่อ่อนเพลียจากอาการเรื่องตับอักเสบเนี่ยปัจจุบันอายุ89นะไปสวดมนต์ไหว้พระออกจากบ้าน8โมงเช้ากลับ4โมงเย็นนะพี่ยังไม่รู้เลยว่าตัวพี่จะอึดขนาดนั้นไหมแม่พี่89คือกลับมาสดชื่นมีพลังเหมือนย้อนวัยไปเหมือนตอนเขา60อ่ะคือเห็นแล้วคนเป็นลูกดีใจจริงๆพี่ถึงอยากบอกต่อว่าใครที่วันนี้นะคะถามว่าอันนี้เหมาะกับใครบ้างมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะคะเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันในหลอดเลือดนะคะแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเรื่องพักผ่อนน้อยได้ไหมหรือว่าคนที่ทำงานหนักรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นแล้วหาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมฉันถึงเพลียจังเลยทั้งที่ฉันนอนมาทั้งคืนอะไรเงี้ยตับคุณอาจจะมีปัญหาใช่มันสะท้อนให้เห็นว่าตับเธอมีปัญหาตับเนี่ยคือหนูเนี่ยแหละไปตรวจตับเลยค่ะจริงๆแต่บางทีมันอาจจะไม่เสื่อมถึงขั้นเป็นโรคเหมือนแม่พี่แต่บำรุงเอาไว้เพราะตับเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสำคัญมากนะเป็นโรงงานที่ทั้งมีหน้าที่2 อย่างสำคัญมากคือกำจัดสารพิษสิ่งแปลกปลอมที่เราทั้งหายใจทั้งกินทั้งดื่มน้ำทั้งอากาศเนี่ยรับเข้าไปตับมีหน้าที่ขจัดสารพิษออก2คือเขามีหน้าที่สร้างเพื่อเอาสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยส่งไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นบำรุงตับของคุณไว้ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมโทรสอบถามได้เลยนะคะที่02นะคะ1263055นะคะหรือว่าไปสอบถามในเว็บไซต์ก็ได้เข้าไปดูข้อมูลกันที่เว็บไซต์ tmixes.com สะกดอย่างนี้นะคะ tmixes.com นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้าไปก็ได้ค่ะไลน์เนี่ยจะเป็น @wmshopนะคะอ่านว่า @wmshopWMSHOP คือมีข้อมูลที่คุณผู้ชมได้เซิร์ชหาเยอะแยะไปหมดเลยหรือถ้าง่ายๆเลยก็โทรศัพท์ไปที่02นะคะ126-3055แล้วคุณอาจจะได้เจออะไรบางอย่างที่เหมือนทางบุญเปิดมาเจอกันแล้วช่วยให้สุขภาพคุณเนี่ยมีอายุยืนยาวแบบมีสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะคือราคาปกติเนี่ยบอกเลยว่าสอนเวลาสั่งซื้อเองพี่ซื้อเป็นโหลเลยนะ คือกินกันทั้งบ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีสิทธิพิเศษ59สายแรกนะคะซื้อ2แถม3ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็โทรสืบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นหลายคนจะกลัวฉันต้องดื่มนี้ไปตลอดชีวิตฉันถึงไม่จำเป็นครูคุณดื่มตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณอ่อนเพลียคุณไม่สดชื่นหรือมีปัญหาสุขภาพตามที่พี่บอกไปแล้วเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาตลอดด้วยนะคะนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ลูกศรมากครับมาทีไรก็เอาเรื่องราวดีๆมาฝากเราเสมอนะฮะช่วงหน้าไปอัปเดตอาการของภรรยาครูก้อยกับเจมเรืองศักดิ์กันหน่อยเห็นบอกว่าท้องได้3เดือนก็แท้งแล้วอุ๊ยนะครับไปดูซิว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับค่ะ
จมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณพบกับดีเจแจ็คแม็กหน้าเป๊ะปังอลังเวอร์และลูกน้ำปาจารีแววสุดพลังเราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารที่เป็นกระแสดังให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้ครับช่วงหวยเร่วันพุธร่วมเช็คสุขภาพที่หลายคนสงสัยวันพฤหัสบดีร้านไหนที่ว่าดีร้านไหนที่ว่าเด็ดจะพาซอกแซกชวนชิมทุกที่วันศุกร์ท่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์หวยเร่ฮะตามติดทั้งหมดนี้ได้ในรายการ5เช้าเมาใหญ่ทางททบ5เอ๊ะอย่าลืมกดเลข1นะคะกดสิแจ๊กดเลยเรื่องนี้ก็ส่งกำลังใจไปหน่อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าครับของครอบครัวคุณเจมส์เรืองศักดิ์แล้วก็ครูก้อยณัชชานั่นเองนะฮะคือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเพิ่งจะแต่งงานกันไปเมื่อหลายปีก่อนล่าสุดคือภรรยาก็ตั้งครรภ์3เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดการเสียลูกไปนะฮะเป็นลูกคนแรกด้วยนะครับคือทั้งคู่เนี่ยนะฮะไปออกงานครบรอบ10ปีเมืองไทยราชดลัยนะฮะนักข่าวก็ไปถามบอกว่าได้ยินมาว่าแท้งลูกจริงเปล่าคุณเจมส์ก็บอกว่าสำหรับเรื่องลูกอะจริงๆแล้วสำหรับตัวคุณเจมส์เองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข่าวร้ายเพราะว่าคุณหมอบอกแล้วบอกว่าท้องแรกเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่อายุมากๆหน่อยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ถึง 15% แล้วตอนนั้นน้องเนี่ยก็ยังไม่เริ่มมีหัวใจมันยังเป็นเหมือนก้อนเนื้ออยู่นะฮะซึ่งมันต่างจากภรรยาความรู้สึกของภรรยาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บภรรยาร้องไห้ไม่หยุดเลยใช่ค่ะคือด้านของพี่ก้อยนี่นะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันมีเลือดซึมๆออกมานิดหน่อยก็พยายามคิดเอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณก้อยเนี่ยนะคะก็อยู่ที่บ้านที่นครศรีธรรมราชก้อยคุณพ่อเนี่ยพาไปพบคุณหมอพอคุณหมอตรวจปุ๊บก็บอกว่าอาการเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วก้อยก็เลยขอให้คุณหมอเนี่ยฉีดยากันแท้งเพื่อจะได้รีบบินไปกรุงเทพนะคะกลับมาแต่คุณหมอบอกว่าไม่ทันแล้วแต่ก้อยก็ไม่เชื่อนะคะก็เลยรีบตัดสินใจบินไปกรุงเทพในวันนั้นเนี่ยพอมาถึงกรุงเทพก็ปรากฏว่าน้องหลุดไปแล้วจริงๆต้องบอกว่าแวบแรกที่คุณก้อยได้เห็นหน้าคุณเจมส์ก็ร้องไห้โฮเลยแล้วก็ขอโทษบอกว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาลูกเอาไว้ได้นะฮะพี่เจมส์ก็ได้แต่ให้กำลังใจก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกก็เข้าใจได้นะฮะอันนี้คือทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องดูแลกันไปทีนี้ก็มีการแพลนเรื่องของการมีลูกครั้งใหม่เหมือนกันก็เดินหน้าต่อนะในขณะเดียวกันก็ต้องทำตัวอย่างปกติแบบที่ไม่เครียดหรือไม่ไปกดดันความรู้สึกของใครและกันไม่ไปกดดันความรู้สึกของกันและกันนะไปฟังเสียงความรู้สึกของทั้งคู่ครับตัวเองก็เสียใจมากวันแรกที่ร้องไห้มาเจอหน้าเขาบินมาก็เจอหน้าพี่เจมแรกก็ร้องโฮเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราไม่ร้องไห้เราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจแล้วก็โอเคแล้วก็มาร้องไห้กับเขาก็ถามเขาคำนึงว่าเขาเสียใจหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่เสียใจเลยยังไม่เป็นชีวิตซะด้วยซ้ำยังไม่มีหัวใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีใหม่ก็ได้ก็บอกก็ขอโทษนะเขาก็บอกไม่ต้องขอโทษเขาไม่ได้เสียใจอะไรเลยอันนี้ต้องถามว่าอะไรคุณก้อยนี่รู้สองนาทีเพราะว่าก้อยเพิ่งจะเริ่มเดินได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่จะต้องนอนนิ่งๆค่ะต้องเว้นไว้อีกนานไหมคะก่อนจะมีตามข้อมูลทางที่คุณหมอที่วิชายุทธแนะนำนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือเราตรวจภายในทั้งหมดแล้วสะอาดหมดแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือให้มีรอบเดือนมาอย่างน้อย2เดือนนะครับถึงจะเริ่มผลิตได้มาแล้วกำลังเมาเลยหันไปคุยกับทีมงานบอกว่าพออายุเยอะเนี่ยเวลามีลูกมันน่ากลัวจริงคือมันต้องดูแลเยอะขึ้นนะฮะอ่ะมาต่อกันที่หนุ่มจุ๋ยอ่ะสาวจุ๋ยกับหนุ่มพุทธสาวจุ๋ยหนุ่มพุทธสงสัยกลัวไงเลยแบบว่าเอ๊ะเริ่มมีข่าวเอ๊ะคืออันนี้เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยนะฮะแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าท้องก่อนแต่งนะฮะอันนั้นคนปล่อยใช่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยทุกคนก็ไปจับตามองกันอยู่ตกลงแต่งไม่แต่งหรืออะไรยังไงบ้างนะฮะพุทธก็ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าฝ่ายหญิงพร้อมเนี่ยตนก็พร้อมเหมือนกันเพราะตอนเนี้ยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไฟเขียวอยู่แล้วแต่แน่นอนแหละก็อาจจะมีการคุยกันไว้วางรากฐานกันไว้เบาๆทีละสเต็ปอีกอย่างนึงเห็นไหมจุ๋ยกลัวมากเรื่องนี้คือมีลูกยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามจังหวะของธรรมชาติคือหมายความว่าถ้าแต่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเอาละอยากได้อะเนาะลูกใครๆก็อยากพูดจะบอกอีกนะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งคู่ค่อนข้างงานเยอะแต่ก็พยายามจัดสรรเวลาบางส่วนให้ลงตัวแต่ก็
ยังไม่สามารถตอบอะไรได้จริงๆถ้าพร้อมเนี่ยจะบอกกันละกันส่วนตอนนี้ก็ให้กำลังใจคู่เถาเพลเรื่อยๆดีกว่าครับถ้าพร้อมแจ้งให้ทราบแน่นอนว่าอาจจะแบบเร็วๆนี้หรือเปล่าแต่หรือตอนไหนหรือเปล่าหรืออาจจะปี2ปีขอแต่งเพลงก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้แต่งเพลงจ้า แต่งงานยังไม่รู้ขอแต่งเพลงก่อนแล้วกันครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็มีคุยกันไว้บ้างนิดๆหน่อยๆวางรากฐานเบาๆเป็นทีละสเต็ปอะไรเงี้ยครับครับผมฝั่งเราฝั่งคุณจุ๋ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับคือเราคบกันเราก็เขาเรียกว่าอะไรก็เข้าตามตอกออกตามประตูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยลูกยากเขาแต่งเช้าไปมากกว่านี้อันนี้ตอบลำบากเหมือนกันนะครับคือบางทีไม่รู้ยังไงเหมือนกันก็คงเป็นไปตามจังหวะแล้วก็ตามธรรมชาติยังไม่มีดูเลิกยังไม่ได้อะไรเลยก็จริงๆแล้วงานเยอะทั้งคู่อะไรเงี้ยครับก็พยายามจะจัดสรรบางส่วนให้มันลงตัวคือมันยังตอบอะไรไม่ได้จริงๆครับขอปีนี้แต่งปีหน้าเดี๋ยวไปขอไปคิดดูก่อนนะฮะเร็วๆนี้นะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะไปไหนก็อาจจะมีคนแซวบ้างอะไรเงี้ยครับพร้อมยังเมื่อไหร่แต่งอะไรเงี้ยครับครับผมขอไปแต่งเพลงก่อนนะฮะแต่งเพลงแต่งที่สุขขอเลยทำไมเขาหล่อขึ้นนะดูเป็นเกาหลีทุกวันเลยบินไปเกาหลีบ่อยแน่เลยบินไปเที่ยวเกาหลีซึมซับเรื่องของแบบแฟชั่นเรื่องของอะไรบรรยากาศเหมือนเวลาคนท้องเขาให้ดูรูปหน้าออกมาลูกจะได้เป็นแบบรูปนั้นไปที่คุณหมอดีกว่าคุณหมอฤทธิ์ฤทธิ์เดอะสตาร์อุ๊ยตายแล้วเพิ่งจะเรียนจบกันไปวันก่อนเพิ่งพูดถึงล่าสุดเปิดคอนเสิร์ตกับแฟนคลับบัตรขายหมดปุ๊บเร็วมากเร็วมากนี่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะตอนนี้เขามีคำนำหน้าแล้วนะคะคือนายแพทย์โอ้ดูดินายแพทย์ฤทธิ์ใช่ไหมนายแพทย์ฤทธิ์ The Star อะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นนายแพทย์เรียบร้อยแล้วก็ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งหนุ่มฤทธิ์เนี่ยก็ได้สมัครเข้ามาเป็นแพทย์ใช้ทุนที่นี่แล้วก็มาสอบแล้วก็สัมภาษณ์การแข่งขันแบบคนอื่นแบบปกติเลยนะคะเลือกที่นี่ก็เพราะว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนแพทย์อยากอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนแพทย์มันอบอุ่นดีแล้วก็ได้เรียนรู้ทางวิชาการมีคนมาคอยช่วยเหลือเยอะที่สำคัญคืออยู่ในกรุงเทพก็สามารถทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เรียนควบคู่กันไปได้ด้วยเรียนจบแล้วก็มาเป็นหมอแล้วก็ยังจะรับงานร้องเพลงหรืองานแสดงอีกหนุ่มฤทธิ์เขาก็มีการวางแผนไว้กับชีวิตด้วยแต่จะวางแผนยังไงฟังไหมอ่ะอันงานเดียวกับพุทธเออใช่เมื่อกี้ตกใจนึกว่าพุทธมาอ่ะฟังฤทธิ์หน่อยฟังฤทธิ์นะฮะอยากจะทำทั้งสองอย่างคู่กันนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามงานแพทย์ก็ต้องเป็นหลักนะครับก็ฤทธิ์ก็จะใช้เวลาราชการก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยในการทำงานแพทย์ไปแล้วก็ส่วนเวลาหลังเลิกงานไม่ได้อยู่เวรหรือว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฤทธิ์ก็ถ้าเกิดงานไหนทำได้ฤทธิ์ก็จะมาทำครับตอนนี้ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตชื่อฤทธิ์ Come Back to You Concert จะจัดขึ้นวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ครับก็จริงๆก็บัตรขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครมีบัตรก็อยากให้ไปเกมสนุกกับฤทธิ์กันครั้งนี้พิเศษมากครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยฤทธิ์ก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าประชุมอะไรกับเขารอบนี้ฤทธิ์เข้าประชุมเองทุกครั้งฤทธิ์เป็นคนที่ได้เสนอไอเดียนะครับแล้วก็คิดโชว์แล้วก็ฤทธิ์คิดว่าฤทธิ์รู้ใจแฟนคลับฤทธิ์มากที่สุดแล้วฤทธิ์ก็รู้ว่าเขาอยากดูอะไรฤทธิ์ก็จัดเข้าไปในคอนเสิร์ตนี้เลยพี่โตโน่เป็นแขกรับเชิญครับแต่ว่ากันเนี่ยไม่ได้มาในครั้งนี้ฤทธิ์ก็ไม่ค่อยได้ออกทีวีบ่อย ที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งออกเนี่ยออกอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ออกบ่อยแล้วก็ใช่ครับแล้วก็งานแสดงก็ไม่ค่อยมีที่ผ่านมาก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มกลับมาให้เห็นนะครับใครเห็นฤทธิ์ทางบ้านก็จำฤทธิ์ให้ได้หน่อยนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างของเด็กรุ่นใหม่ที่ตั้งใจเรียนร้องเพลงเพราะแล้วก็เป็นไอดอลได้ดีมากนะการเรียนไม่เคยทิ้งนะฮะยอมทิ้งการร้องเพลงเพื่อกลับไปเรียนหนังสือจนจบแล้วในที่สุดก็มาสร้างความสุขให้กับแฟนคลับของเขานี่แหละนี่นะคะครบทุกด้านจริงๆนะคะวันนี้ก็ครบทุกเรื่องเหมือนกันใช่ค่ะยกล้อหมดเวลาแล้วไปดูย้อนหลังก็ได้นะฮะในแฟนเพจของยกล้อบันเทิง5ครับเสื้อผ้าของแฟรี่จากไหนคะพี่งานเฉยทุกวันค่ะลาแล้วนะลาเนาะลาดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันค่ะหลังเคารพธงชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.